จะมีเป็นพวกเมนูของน้องหมาค่ะเป็นข้าวแกงกะหรี่อันนี้ไม่ใช่ของคนหรอของน้องหมาค่ะใช่แล้วก็เครื่องดื่มน้องหมาก็มีเป็นนมแพะคาปูชิโน่นมแพะค่ะหมาหลายๆตัวเขาจะชอบแค่แบบเล่นน้ำเฉยๆแต่ไม่ได้ลงไปว่ายก็ตอบโจทย์น้องหมาเนอะก็คือทำตามที่ว่าเออน้องหมาเราไม่ชอบอะไรก็กิจกรรมแบบเพลินๆน่ะเจนจิพากัมมี่บ๊อบบี้แล้วก็กิซโมอยู่ตรงนั้นนะคะมาที่นี่เลยพอลซัมสเปซนั่นเองค่ะที่นี่เป็นด็อกคอมมูนิตี้ที่มีครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เพชช็อปโฮเทลเพลย์กราวด์กรูมมิ่งมีทุกอย่างที่นี่ให้ทุกคนได้มาทำกิจกรรมร่วมกันกับสัตว์เลี้ยงของคุณค่ะไม่ได้มีแค่แบบว่าด็อกสเปซนะมันยังมีสุนัขที่เขาแบบเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพาะพันธุ์ให้คนอื่นแบบได้มาซื้อหากันด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นสายพันธุ์อะไรจริงจิว่าทุกคนอ่ะไม่น่าจะรู้จักสายพันธุ์นี้ไปค่ะบ๊อบไปไหมไปค่ะบ๊อบเล่นเลยตอนนี้นะคะอยู่กับคุณยูโดแล้วก็คุณกอนอะไรกันคะชื่ออะไรนะคะพุดดิ้งค่ะซัมสเปซนั่นเองเพิ่งเปิดแค่1อาทิตย์เท่านั้นที่นี่คอนเซ็ปต์คืออะไรคะที่นี่คอนเซ็ปต์ก็จะเป็นเหมือนอยากให้น้องหมารู้สึกว่ามาพักกับเราแล้วรู้สึกเหมือนอยู่บ้านของเขาเองนะคะก็คือเป็นฟีลไลค์โฮมประมาณนั้นแต่บัตรคอมฟิวอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เราก็เลยจะเน้นเป็นฝากแบบไม่กักขังน้องค่ะก็คือปล่อยน้องวิ่งเล่นในห้องวิ่งเล่นแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะก็ปล่อยวิ่งเล่นเลยแบบวุ่นวายอย่างเงี้ยเหรอใช่หมาก็ชนกระจกไปมาบองบองต้องแปะข้างล่างหน่อยนะคะหมาชนหลายรอบบองบอกว่าที่เนี่ยแบบว่าฟีลไลค์โฮมแต่ก่อนหน้านี้คือเราทำโรงแรมมาก่อนโรงแรมของคนอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่พัทยาพัทยาใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวไปเยี่ยมซะหน่อยเป็นเพทเฟรนลี่ด้วยเป็นเพทเฟรนลี่สามารถพาสัตว์เลี้ยงไปพักได้ได้เลยค่ะเป็นยังไงคะชื่อโรงแรมอะไรคะชื่อบาสยาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทค่ะก็คือตอนแรกจริงๆเปิดมานานแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำมาแล้วก็พอเราเรียนจบมาก็เลยได้มีโอกาสไปทำธุรกิจต่อก็เลยเปิดให้เป็น pet friendly อ๋อจริงๆรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็ปกติไม่ได้มี pet friendly ค่ะแต่พอเป็นเราปุ๊บ pet friendly pet friendly เลยใช่ค่ะแล้วยังไงต่อแล้วมันมาเชื่อมาที่นี่ได้ยังไงล่ะก็จริงๆอ่ะอยากทำงานอยู่กรุงเทพเพราะว่าบ้านอยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็น้องหมาของตัวเองที่มีอยู่3ตัวก็อยู่กรุงเทพก็เลยอยากเปิดอีกสาขานึงที่อยู่กรุงเทพซึ่งอยู่ติดบ้านเลยก็จะได้ดูหมาตัวเองได้ด้วยแล้วก็ออกมาดูหมาลูกค้าได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าแต่ละโซนเป็นยังไงบ้างนี่คือโซนเรียกว่าโซนคาเฟ่ใช่ค่ะเป็นโซนคาเฟ่การตกแต่งก็จะเป็นสไตล์แบบน่ารักใช่จะเป็นเทอราโซ่ค่ะเป็นลายหินอันเนี้ยค่ะจะเป็นสไตล์แล้วก็จะผสานกับสีพวกชมพูค่ะให้มันดูแบบอ่อนโยนนิดนึงอาหารก็คือเป็นอาหารจริงจังเป็นสูตรของคุณยายค่ะก็เลยอาหารจะแบบเป็นเน้นแป๊บนึงแล้วไปแล้วลูกฉันสำรวจลูกฉันสำรวจมั่วซั่วไปหมดเลยลูกฉันโอเคโอเคก็คือจริงๆอาหารจะเป็นแบบฟิลแบบชิลฮุมคุใช่ฮุมคุค่ะใช่ค่ะคอมฟอร์ตฟู้ดสุดๆใช่ค่ะเป็นแบบกะปิน้ำพริกกะปิคุณกินมาค่ะสูตรคุณยายเลยสูตรคุณยายนะคะแล้วมีแบบต้มจืดไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยอยู่ในคาเฟ่คิดดูสิคาเฟ่สัตว์เลี้ยงนะแกงชะมงอ๋อนี่ก็จริงจังค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกเมนูของน้องหมาค่ะเป็นข้าวแกงกะหรี่อันนี้ไม่ใช่ของคนหรอของน้องหมาค่ะแล้วเป็นสูตรน้องหมาเลยค่ะอ๋อมีของน้องหมาด้วยใช่ค่ะใช่แล้วก็เครื่องดื่มน้องหมาก็มีเป็นนมแพะเป็นคาปูชิโน่นมแพะค่ะมีเครื่องดื่มน้องหมาด้วยใส่ใจมากใส่ใจค่ะมีเบเกอรี่เบเกอรี่อันนี้เบเกอรี่คนนะคะคนนะคะของเครื่องดื่มของคนก็มีแบบจัดเต็มเลยนะคะส่วนของเพชช็อปดีกว่าเพชช็อปก็คือนี่ก็จะมีฮาร์เนสนะคะมีแผ่นรองมีเบาะนอนแบบแต่ของก็คือเลือกคุณภาพดีเลยไม่ใช่ซื้อไปแล้วแบบโยนทิ้งนะซื้อไปแล้วก็แบบใช้ได้จริงเลยนะนี่มีแบบนี้ด้วยอยากได้อ่ะซื้อเลยดีไหมนะกระเป๋า
กระเป๋านะคะอันนี้ไว้เทรนตอนกิสโมเคยแบบว่าไปเทรนก็ใช้ลูกนี้แหละกล้ามขึ้นสุดฤทธิ์แล้วก็มีไอติมสุนัขด้วยนะใช่ค่ะถ้าเด็กๆเรือนร้อนแบบเหมือนออกไปวิ่งข้างนอกก็แวะมากินไอติมได้ใช่ค่ะนี่นะคะแล้วก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์ทั้งสแน็คทั้งแบบว่าของใช้ต่างๆนะคะก็เลือกมาเป็นของเมืองนอกหมดเลยใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีแบรนด์ของคนไทยเองบ้าเอามาแขวนเองหรือเปล่าเนี่ยเจอไฮสติ๊กเลยนะนี่แล้วก็มีมินต์เมโล่ด้วยมินต์เมโล่ใบนะคะเป็นโพสต์ไบโอติกนี่เลยนี่แล้วก็มีผ้าเปียกนะคะผ้าเปียกแพมเพิร์ดต่างๆคือเอามาที่นี่ของครบมีทุกอย่างไม่ต้องห่วงแล้วก็คุณภาพดีๆเลยนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจันจิก็พาน้องหมามา3ตัวค่าใช้จ่ายที่จะพาน้องหมาเข้าไปเล่นในสวนหรือว่ามาใช้บริการที่นี่มีอะไรบ้างนะคะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาใช้บริการในโซนคาเฟ่สั่งอาหารหรือเครื่องดื่มท่านร้าน1เมนูน้องสามารถใช้ส่วนเอาท์ดอร์ด้านนอกได้ฟรีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นร้านน้ำพุถ้าน้องจะเล่นน้ำพุด้วยก็จะมีค่าบริการเริ่มต้นจะอยู่ที่120บาทไม่รวมอาบน้ำนะคะแล้วถ้ารวมอาบน้ำจะอยู่ประมาณ420บาทค่ะเริ่มต้นนะคะเล่นได้นานขนาดไหนหนึ่งได้1ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อาบน้ำอีกแล้วแต่สภาพขนน้องก่อนที่น้องหมาจะเข้าไปในเพลย์กราวด์ได้คือต้องมีกฎอะไรไหมคะปกติจะให้ลงทะเบียนก่อนค่ะก็คือจะมีตัว QR code อยู่ด้านนี้ค่ะก็จะเป็นให้ลูกค้าลงทะเบียนเรื่องการฉีดวัคซีนของน้องว่าฉีดมาครบหรือยังแล้วก็กำจัดเห็บหมัดหรือยังประมาณนี้ค่ะค่ะของเจก็ครบหมดแล้วจริงพร้อมแล้วพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะรอเลยโอเคเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าได้ค่ะน้ำพุใช่เองทำไมเราถึงเป็นไอเดียน้ำพุแบบนี้ค่ะก็จริงๆอยากทำสระว่ายน้ำค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแฟนจะทำเพิ่มในอนาคตตอนนี้ก็เลยทำเป็นร้านน้ำพุสำหรับน้องที่ไม่ชอบว่ายน้ำค่ะหมาหลายๆตัวเขาจะชอบแค่แบบเล่นน้ำเฉยๆแต่ไม่ได้ลงไปว่ายก็ตอบโจทย์น้องหมาเนาะก็คือทำตามที่ว่าน้องหมาเราไม่ชอบอะไรก็เอามาทำตรงนั้นให้กิจการแบบเพลินๆน่ะใช่ก็แบบถ้าเขาเหนื่อยเขาจะนอนแช่น้ำได้อะไรเงี้ยค่ะให้เล่นชิลๆได้เลยเพราะว่าเราจะให้เป็นเซสชั่น1ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับน้องใคือเราอยากที่จะแบบทำที่เนี่ยให้น้องๆทุกตัวที่กลับไปจากที่เนี่ยจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าที่เนี่ยเหมือนเป็นบ้านอีกหลังที่น้องจะได้เข้ามาแบบกรูมมิ่งแล้วก็สึกสะอาดแล้วก็มีความสุขกลับไปนี่คือเครื่องสปาสำหรับน้องหมาใหญ่ค่ะจะมีระบบเจ็ตนวดตัวให้น้องมีบับเบิ้ลทำฟองนี่เลยอันนี้เป
12ห้องค่ะแต่ว่าห้องจะราคาเท่ากันหมดเลยคิดต่อตัวน้องแมวตัวละ350บาทต่อคืนต่อคืนนะคะอุ้ยแล้วก็คือในบล็อกตรงนี้เข้าไปก็จะเป็นลายน้องแมวน้องหมาอะไรอย่างนี้นะคะนี่เลยก็จะมีฝั่งนี้ที่จะสั้นกว่าหน่อยเพราะว่าจะมีช่องเก็บของด้านล่างอ๋อเผื่อของเยอะนี้ก็มาฝากกันได้นะคะยังใหม่อยู่ทุกอย่างยังใหม่ยังไม่โดนลับเล็บเลยใช่ไหมใช่ไหมลูกย่าเทียมก็เลยจะต้องให้น้องใส่แพมเพิร์ดเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่สกปรกเลยเธอค่ะค่าบริการที่มาเล่นห้องนี้เท่าไหร่ค่ะก็จะอยู่ที่100บาทต่อตัวเล่นได้ไม่จำกัดเวลาเลยค่ะตั้งแต่ร้านเปิดยันร้านปิดเลยแต่ว่าจะจำกัดน้ำหนักนะคะก็คือได้ไม่เกิน10กิโลเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเล่นด้วยกันไม่ได้ก็แนะนำนะคะให้ดูน้องหมาของเราด้วยเผื่อน้องหมาของเราอาจจะแบบนิสัยไม่ดีไปกวนหมาตัวอื่นไปกัดเท้าแล้วก็ต้องถ้าพามาแล้วก็รบกวนดูแลน้องหมาของตัวเองให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ใส่โอบิใส่อะไรให้เรียบร้อยจะได้รักษาความสะอาดจะได้แบบว่ามีที่ให้เล่นแบบนี้เยอะๆนี่เลยนะคะเป็นโรงแรมน้องหมาน่าจะมีห้องคะเนี่ยมีทั้งหมด18ห้องค่ะเป็นห้องของน้องหมาเล็กนะคะถ้าเล็กๆนี้ได้กี่กิโลคะอันนี้รับน้ำหนักได้ถึง30กิโลนะคะ30กิโลใช่แต่จริงๆแล้วห้องเนี้ยจะให้แค่น้องไซส์เล็กที่ไม่เกิน15กิโลเพราะว่ามันจะได้ไม่อึดอัดใช่ค่ะนี่นะคะก็ที่บอกว่าเป็นสำหรับหมาใหญ่เลยได้ถึงกี่กิโลคะได้จน70กิโลนะคะ70กิโลเลยใช่เพราะว่าห้องก็คือจะใหญ่มากถ้าเกิดน้องหมาใหญ่จะประมาณ480ไปจนถึง540ค่ะก็ราคาแบบว่าไม่ได้ต่างไปจากพันเล็กเท่าไหร่ค่ะต่อตัวต่อคืนค่ะเหล่านี้คืออะไรคะเหล่านี้ก็3ตัวนี้นะคะจะเป็นพันธุ์โบลองกาสเวตนาค่ะก็คือปกติเจ้าของเขาจะชอบเอาน้องมาฝากที่ร้านอยู่แล้วค่ะแล้วก็เขาก็เลยมาคุยด้วยว่าแบบว่าเขามีน้องหมาอยู่ที่บ้านเขาที่เขามีให้มีลูกอะค่ะซึ่งเขามีเซอร์ติฟิเคตจากเยอรมันเลยยอมรับว่าเป็นบรีดเดอร์ที่ถูกต้องนะคะข้อดีของพันธุ์นี้ก็คือเขาจะขนไม่ร่วงเลยค่ะแล้วนิสัยของเขาเป็นยังไงคะนิสัยจะขี้เล่นมากๆเลยค่ะอย่างที่เห็นเลยแล้วก็จะคึกคักสดใสตลอดเวลาค่ะเขาจะชอบคนมากๆอย่างที่เห็นก็คือใครก็ได้อะไรสายพันธุ์นี้นะคะบอกเลยว่าเรนจิเพิ่งเคยได้ยินชื่อครั้งแรกเคยเห็นครั้งแรกก็มีที่นี่ที่เดียวในประเทศเนาะในประเทศไทยน่าจะเป็นที่แรกและที่เดียวเลยค่ะที่นำเข้ามาถ้าอยากได้น้องดูได้ที่ไหนคะค่ะก็ตอนนี้ถ้าเกิดที่ที่น้องอยู่เลยคือน้องจะอยู่ที่พัทยาค่ะถ้าเกิดต้องการเข้ามาดูน้องสามารถติดต่อพอซัมสเปซเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะนัดกับทางเจ้าของให้ไปเจอน้องได้ค่ะก็จะเป็นเมนูมีไข่ลูกเขยมีผัดฟักทองนะคะน้ำพริกกะปินะคะปลาทูไข่พะโล้นะคะเครื่องดื่มนี่ไงน้ำสตรอเบอรี่สมูทตี้นะคะแล้วก็เป็นกาแฟส้มนะคะแล้วก็มัทฉะปั่นนะคะก็เครื่องดื่มแบบจัดเต็มนะคงคุกที่พุดดิ้งกินก็เป็นฟิลอะไรอย่างงี้ป่ะคะแบบจะคล้ายๆอย่างงี้ค่ะแต่ไม่ได้จัดเต็มแบบนี้ไม่ได้จัดเต็มนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็อันนี้จะเป็นสปาเกตตี้แซลมอนนะคะซึ่งสปาเกตตี้ก็คือจะทำจากข้าวกล้องเลยปลอดภัยต่อน้องหมาแน่นอนค่ะแล้วก็จะมีเป็นข้าวแกงกะหรี่อบไก่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นคุกกี้สตรอเบอรี่เสิร์ฟคู่กับนมแพะนะคะอันนี้ใช้สตรอเบอรี่สดทำเลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นปาปูชิโน่นมแพะปาปูชิโน่ปาปูชิโน่โอ้ปิเจปาปูชิโน่แบบอ้วนน้องหมาชอบแอปพูฟก่อนที่เมนูนี้ออกมาต้องให้เขาเทสก่อนนะก่อนใช่ค่ะเจ้าของร้านแอปพูฟก่อนนะคะระหว่างเรากำลังสปอยเจ้าพุดดิ้งฝากร้านที่นี่หน่อยค่ะก็ร้านชื่อว่าพอซัมสเปซนะคะจะอยู่ในซอยพระยาสุเรน27หรือก็คือหลังห้างแฟชั่นไอแลนด์ค่ะถัดมาจากหมู่บ้านปัญญารามินทาหรือเป็นสนามกอล์ฟปัญญารามินทาค่ะ
ข้าซอยมาไม่ลึกมากก็จะสังเกตเห็นตึกสีชมพูอยู่ขวามือในซอยเลยค่ะเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงจนถึง2ทุ่มในส่วนของคาเฟ่ค่ะส่วนโรงแรมจะเปิดตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มค่ะได้เลยติดตามช่องทางไหนได้บ้างคะช่องทางติดตามนะคะจะมีทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะถ้า Facebook จะชื่อว่า Possum Space เลยค่ะแล้วก็ Instagram ชื่อว่า possumspace.th ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะนี่เธอกินจะหมดชิ้นแล้วนะคะแล้วไม่กินสตรอเบอรี่จ้ะแกกินแป้งเราจิ้มลงไปเลยเราไม่ตักของโปรดค่ะใครอยากทานแบบอาหารโฮมคุกต้องมาที่นี่อร่อยมาเลยนี่ติดใส่เข้าไปในอาหารนะเพิ่มความอร่อยนี่ให้กินหม้อลองไหมดูบ๊อบบ๊อบคือง่วนกับการกินเส้นโอ้ยอเมย์มันหมดละอร่อยจริงอร่อยอยู่แล้วก็มีมิ้นท์เมโล่เข้าไปอีกคือรสชาติมันแบบพรีเมียมผู้เด็กวันนี้นะคะเทเลเวอร์บายเจอไฮมาเยี่ยมนะคะมีของมาฝากเป็นเจอไฮสติกนะคะเจอไฮมอร์เกรนฟรีนะคะแล้วก็มิ้นท์เมโล่บายด้วยนะคะให้เด็กๆได้ไปลองกินดูนะนี่เลยค่ะขอบคุณค่ะ